ไปในโลกส่วนตัวครับพูดออกมาในโลกส่วนตัวส่วนหัวอยู่ได้ไหมในโลกส่วนตัวส่วนหัวอยู่ได้ไหมในโลกส่วนตัวส่วนหัวอยู่ได้ไหมส่วนหัวอยู่ได้สิครับในโลกส่วนอะไรในโลกส่วนตัวถูกต้องเอ้ยสามจะมีตัวแทนอะไรครับไอ้คนก่อนหน้านี้มันโง่หรือไงฮะเครียดไม่โง่แต่เครียดเครียดเองมาเจอข้อนี้ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กชนะเลยสิโลกที่ไม่มีเธอกับโรคที่เธอไม่มีอะไรดีกว่ากันโลกที่ไม่มีเธอกับโรคที่เธอไม่มีขอโทษคำถามครับอะโลกที่ไม่มีเธอโลกที่ไม่มีเธอกับโรคที่เธอไม่มีกับโรคที่เธอไม่มีมีสองอย่างนี้แหละอะไรดีกว่ากันโรคที่เธอไม่มีครับเพราะคือคนเราถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับทุกความชอบไม่นานาจิตตังไม่เหมือนกันจะเลือกอันไหนก็ให้ถูกหมดเลือกทั้งคู่ก็ถูกหมดเลือกอะไรก็ได้ได้หมดเลยเพราะว่าคนรักชอบรักชังไม่เหมือนกันไปต่อเลยชนะแล้วที่เหลือตรงนี้ทุกคนรอข้อนี้เพราะนั้นคุณพร้อมและตอบให้เขาได้รู้ว่าการตอบนั้นคือยังไงฟังดีๆพร้อมถ้าตักตุกติกกับตุกแล้วตุกไม่รู้ว่าตักตุกติกแต่ติกรู้ว่าตักตุกติกกับตุกไปแล้วว่าตักติกตุกติกกับตุกตอบไปไปไหนไปไหนป๋องไปไหนป๋องไปไหนผมอยากปีนออกไปจากตรงนี้ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วคุณได้ยินอะไรบ้างผมได้ยินติ๊กติ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กจ้าจ้าเอาใครมาตั้งคำถามบ้าหรือเปล่าเขาอยากได้คำตอบติ๊กติ๊กติ๊กเขารออยู่ตรงนี้เขารอเลยว่าข้อนี้เขาอยากได้คำตอบใช่งั้นพี่สโลว์อ๋อได้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 โอเคงั้นมาร์กเอาไว้ดีดีโอเคโอเคฟังดีดีถ้าตั๊กตุ๊กติ๊กกับตุ๊กแล้วตุ๊กไม่รู้ว่าตั๊กตุกติกแต่ติ๊กรู้ว่าตั๊กตุกติกกับตุ๊กแสดงว่าตั๊กหรือติ๊กตุกติกกับตุ๊กพี่ตั๊กขออนุญาตนะครับไม่ได้ใบ้อะไรแต่ว่าต้องให้กำลังใจกันหน่อยโอเคเราค่อยๆตั้งสตินะพี่ป๋องนะตุกติกอะไรก็ท่องไว้ฟ้าให้กำลังใจพี่หน่อยโซโซค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงผมว่าการยืนวันนี้ก็ดูดีตกลงได้ยินอะไรบ้างไหมได้ยินฟังดีๆนะฟังดีๆนะถ้าตั๊กตุกติกกับตุ๊กแล้วตุ๊กไม่รู้ว่าตั๊กตุกติกแต่ติ๊กรู้ว่าตั๊กตุกติกกับตุ๊กถามแล้วแสดงว่าตั๊กหรือติ๊กตุกติกกับตุ๊กถูกต้องถูกต้องคำถามก็ถามว่าตั๊กหรือติ๊กตุกติกกับตุ๊กตุกติกกับตั๊กอันนี้คืออันนี้ตั๊กแล้วเป็นตามที่บอกครับทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทางนี้จะทำมากกว่าหนึ่งชนะผมว่าผมกุ๊กครับแต่ก็เก่งมากเลยไม่เกี่ยวไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เมื่อกี้เราถือว่าแต่เขาเป็นคนรักครอบครัวรักครอบครัวมากเขารักภรรยามากรักลูกมากไปไหนก็คนรถตลอดไปกับไอ้เนี้ยตลอดเพราะว่าเขาส่วนมากจะไปกับบอลเชิญยิ้มไปกับนักคอมไปกับคุณกิตศรีภูมิเสกเข้าวัดเนี่ยเหรอไม่ใช่วัดหรอกครับแต่เรียกวัดก็ได้ครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นวัดแหละครับอยู่ที่ราชดาเบอร์เชียร์แขกเนี่ยผมก็ได้มาจากคุณนะใช่ครับผมก็มีคนเชียร์แขกก็มีไอ้นองไอ้อ๋อเอ้ยชนะกันแล้วชนะกันแล้วมา2 1คุณคือคนแก่เชื่อมคู่ต่ออย่างนี้ไปไม่ใช่คู่เดิมถ้าชนะเป็นแชมป์เลยไปบอกพี่นักเอกไปโชว์หน่อยบอกเองไม่ได้ครับพี่ต้นไม้ขึ้นเลยครับใช่ถึงเวลาแล้วฮะคุณต้องกอบกู้ให้กับทีมเราออกมาไปยังไงวันนี้ก่อนคุณจะมาคอมเมนต์จะได้ไปไหนคือมันพอกันกับหมู่หัวหน้าหมู่บ้านเป็นตามหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนทันไหมฮะตกใจเลยเมื่อกี้นี้หัวหน้าหมู่บ้านคุยกันก่อนคุณจะได้ไปไหนไปแข่งขาแข่งแข่งกับใครอ่ะกันเรียกว่าเริ่มก่อนเริ่มก่อนใครผู้แข่งขันละแล้วน่าจะแข่งกับใครกันเอาอยากแข่งกับใครบ้างในนี้น้องฟ้าฟีมองอะไรมองอะไรมองอะไรมองได้เนาะเองคุณแข่งไปแล้วแข่งไปแล้วแข่งไม่ได้คุณแข่งไม่ได้เหลือสองท่านอ่ะเลือกเอาเองครับเชิญชนะเป็นแชมป์คุณป๋องกับคุณแล้วคุณคิดอะไร
พี่ก๊อฟกับไม่ใช่เขาต้องเลือกเขาเองพอแล้วรอเขาเอามาแล้วแต่มีคนบอกว่าเวลาแบบว่าเครื่องกำลังร้อนเนี่ยครับต้องรีบสุมไฟเข้าไปป้องไปจัดการไม่มีนะครับไปผมขอกำลังใจจากเพื่อนหน่อยครับคือต้องกำลังใจพร้อมกันหมดเหรอโอเคได้ถึงไม่มีปัญหาหรอกอ่ะคุณคะแนนมากกว่าได้ครับเพราะฉะนั้นคะแนนมากกว่าต้องเป็นฝ่ายไล่คะแนนน้อยกว่าฝ่ายหนีเราจะทันหรือไม่จะเป็นแชมป์หรือไม่หวังมาเก็บตัวแรปเอกเล่นหนีก่อนนะครับโอเคนะได้ครับพร้อมไหมพร้อมครับโยโย่จะไม่พร้อมโจ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 ชนะแน่ไปได้เลยไอ้ยะชิงชาไม่มีทางชนะหรอกเฮ้ยโจโจหัวข่าวเคยอ่านพาดหัวข่าวเคยรู้จักพาดหัวข่าวใช่มั้ยถ้าพาดหัวข่าวบอกว่าป๋องตกกระป๋องแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกระป๋องป๋องตกกระป๋องเกิดอะไรขึ้นกระป๋องเออแปลว่าอะไรคํานี้แปลว่าอะไรก็ป๋องก็ตกกระป๋องก็หมดความนิยมหมดความนิยมชอบแล้วจะทําไงดีอ่ะตกกระป๋องสงสารเค้ามั้ยก็สงสารครับแล้วทําไงดีอ่ะแต่ก็เอาเค้าไปเลี้ยงเรื่องของเค้าสิครับเกี่ยวอะไรกับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าป๋องถ้าหัวข่าวว่าป๋องตกกระป๋องแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับป๋องตอบว่าหมดความนิยมชมชอบเอาละยินหนีไปไกลโอกาสเขาไล่ก็ไม่มีไปต่อเลยนะถ้าป้าหัวข่าวบอกว่าป๋องทำเด็กป๋องแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับป๋องโอ้ทำเด็กป๋องเออแปลว่าอะไรอ่ะคุณทำท่าอะไรแล้วตาคุณตันลูกเขาต้องไปแอบตาคุณลูกอีกแล้วเพราะอะไรอ่ะดื่มกาแฟจากทักลูกแน่ๆเนาะดื่มกาแฟมาเปล่าไม่เนี่ยไม่เกี่ยวมันคึกคักเองครับคึกคักเองไหนคึกคักไปหนึ่งสองสามคึกคักโจโจถูกต้องถ้าพูดถึงเป็ดน้ำคุณนึกถึงอะไรก่อนก็เป็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็ดป่ะครับกินอย่างเดียวถูกอะกินอย่างเดียวเลยเป็ดน้ำคือใครลูกชายของพี่ป๋องครับผมถ้าเป็ดน้ำไปซื้อเป็ดปักกิ่งที่ปากน้ำแสดงว่าเป็ดน้ำจะได้เป็ดปักกิ่งหรือเป็ดปากน้ำเอาทวนถ้าเป็ดปากน้ำคุณไม่ต้องทันไปซื้อเป็ดปักกิ่งที่ปากน้ำแค่ทวนคำถามก็มั่วซะแล้วล่ะครับคุณรับเอกและแบบนี้รับเบอร์สุดหมื่นจะพลาดท่าตอบผิดในข้อนี้หรือไม่อีกสักครู่รู้แน่นอนพ่ออะไรโอเคป่ะแล้วพ่อสู้หรือเปล่าสู้สิเอากำลังใจหรือเปล่าเอาสิเอานะเด็กสร้างผมสร้างเลยสู้เว้ยสู้เว้ยบอกว่าป๋องทำเด็กป๋องแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับป๋องไม่แล้วคุณนะคุณชอบพาดหัวข่าวที่มันใกล้เรื่องจริงมีเหรอมีเหรอไม่น่าจะมีครับในปีนี้นะครับไม่มีครับในปีหน้ามีครับผม